พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการแสดงปาฐกถาแล้วจ้าไป5นาทีจ้าไปพระโยมมาทำบุญนะไม่เสร็จติดต่อไม่มันมาหมู่เดียวกันหลายคนต้องเขียนให้เสร็จเลยจ้าไป5นาทีบัดนี้ก็ถึงเวลาที่จะได้แสดงปาฐกถาสู่กันฟังขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเมื่อวันอาทิตย์ก่อนได้พูดถึงเรื่องโพชฌงค์7โพชฌงค์แปลว่าองค์ธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้คือปฏิบัติตามแนวทางนี้ก็ช่วยให้สำเร็จประโยชน์ธรรมะที่ช่วยให้สำเร็จประโยชน์นี่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมแปลว่าธรรมที่เป็นส่วนเป็นไปเพื่อการตรู้เพื่อปัญญามีหลายอย่างด้วยกันแล้วมีโพชฌงค์7อยู่ในนั้นด้วยสูตรที่เรียกว่าโพชฌงค์นี้พระผู้มีพระภาคเคยแสดงกับพระที่ป่วยคือพระที่ป่วยเป็นไข้แล้วพระองค์เสด็จไปพูดเรื่องโพชฌงค์7ให้ฟังความเจ็บป่วยนั่นก็หายไปที่ว่าความเจ็บป่วยหายไปนั่นหมายความว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกับไม่ป่วยถ้าเราคิดว่าเราป่วยเราก็ป่วยแต่คิดว่าเราไม่ป่วยมันก็ไม่ป่วยแต่นี่พระอรหันต์ท่านมีสมาธิแรงท่านก็ไม่นึกว่าเป็นความเจ็บป่วยในทางร่างกายก็เลยปล่อยวางได้เป็นสูตรที่พระเอามาใช้สวดเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็มักสวดสูตรนี้ให้ฟังแต่ว่าคนเจ็บที่ไม่รู้ภาษาบาลีก็ฟังไปอย่างนั้นฟังไปว่าพระท่านสวดอะไรให้ฟังแต่ไม่รู้ความหมายไม่เข้าใจความหมายได้ประโยชน์เพียงแต่ได้รับฟังแต่ว่าผู้ที่รู้ความหมายของภาษาเมื่อพระพุทธเจ้าพูดภาษาที่เขาเข้าใจก็เกิดความรู้ความเข้าใจได้ผลประโยชน์ทางจิตใจเกิดปล่อยวางจากความทุกข์ความเดือดร้อนที่มาเกิดขึ้นในร่างกายได้จึงเป็นสูตรหนึ่งที่ช่วยคนเจ็บไข้ได้ป่วยทีนี้เราที่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเอาประสูตรนี้มาพิจารณามาคิดในแง่ธรรมะเรียกว่าหัดคิดในแง่ธรรมะเรียกว่าธรรมวิจัยธรรมวิจัยหมายความว่าคิดค้นในเรื่องธรรมะเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความเพลิดเพลินในรสของพระธรรมนั้นก็ช่วยผ่อนคลายปัญหาคือความทุกข์ได้เพราะว่าจิตที่เป็นทุกข์นั่นก็คือจิตที่ไปคิดถึงเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยคิดถึงเรื่องความเจ็บป่วยมันก็เป็นทุกข์แต่นี้เราเปลี่ยนความคิดไม่ไปคิดที่ความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่มาคิดค้นในเรื่องธรรมะต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่เราควรจะคิดจิตมันก็ไม่อยู่กับความเจ็บป่วยก็ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะความเจ็บป่วยนั่นมันเกิดที่ร่างกายแต่ถ้าใจไม่เข้าไปยึดถือก็ไม่มีอะไรเพื่อให้ใจไม่ยึดถือก็เราเปลี่ยนความคิดไปคิดถึงเรื่องธรรมะเช่นพิจารณาถึงเรื่องความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายพิจารณาถึงความเป็นทุกข์ของธรรมชาติพิจารณาถึงสิ่งทั้งหลายที่ไม่มีเนื้อแท้ไม่มีตัวตนถาวรก็ทำให้จิตหายจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจก็เป็นการเปลี่ยนอารมณ์เพราะถ้าเราไปคิดเรื่องทุกข์จิตมันก็ไปอยู่กับความทุกข์อันนี้มาเปลี่ยนคิดเรื่องที่ไม่เป็นทุกข์เอาเรื่องอื่นมาคิดเสียจิตใจสบายอันนี้แหละที่เขาให้คาถาสำหรับคนภาวนาเช่นว่าคนกลัวผีก็ให้ภาวนาคาประคาถากันผีภาวนาไปไม่ใช่ว่าส
พื่ออะไรแต่เพื่อให้ใจไปนึกอยู่เฉพาะในเรื่องนั้นแล้วความกลัวผีมันก็หายไปเพราะใจเราคิดไม่หวาดกลัวสิ่งนั้นเราไปนึกถึงแต่เรื่องนั้นเป็นการเปลี่ยนอารมณ์คือเปลี่ยนจากเรื่องหนึ่งไปอยู่อีกเรื่องหนึ่งแล้วมันก็ไม่น่ากลัวอะไรคนเดินไปกลางคืนท่องคาถาเช่นเขาให้ท่องว่าอาหังพุทโธอะไรอย่างนี้ท่องไว้ใจมันก็ไม่ได้ไปนึกถึงเรื่องผีสางอะไรที่กลัวนึกแต่อาหังพุทโธพุทโธอาหังอะไรต่างๆความกลัวนั่นก็หายไปอันนี้เป็นเรื่องการคิดเปลี่ยนใจเราจึงควรหัดคิดเปลี่ยนจิตอย่างนั้นบ้างเช่นว่าใครมาทำปัญหาให้เราเป็นทุกข์เราไม่คิดถึงปัญหานั้นเราไม่คิดถึงเรื่องนั้นแต่เราไปคิดถึงเรื่องอื่นเสียจิตเราก็จะไม่มีความทุกข์เพราะเรื่องนั้นความทุกข์ของคนนี่มันเกิดเพราะความหลงผิดความเข้าใจผิดในเรื่องต่างๆที่เรายึดถือกันอยู่ทั่วๆไปเช่นเรื่องการยึดถือในไสยศาสตร์ยึดถือในเทพเจ้ายึดถือในผีสางนางไม้ก็เป็นการล่อแหลมที่จะเกิดโรคจิตโรคประสาทได้ง่ายมาเป็นโรคจิตโรคประสาทมันก็เป็นมากขึ้นแล้วก็เที่ยวปั๊มเป๋อไปว่าเจ้านั่นเข้าทรงบ้างเจ้านี่เข้าทรงบ้างซึ่งเป็นเรื่องสร้างขึ้นเองทั้งนั้นมันไม่มีตัวจริงตัวจังอะไรเนื้อแท้มันไม่มีแต่ว่าเราสร้างภาพเหล่านั้นขึ้นเพราะเราคิดมากในเรื่องอย่างนั้นความเชื่ออย่างนั้นไปวัดก็เหมือนกันไปหาพระประเภทพวกปัญญาอ่อนพระเหลวไหลส่งเสริมแต่เรื่องความงมงายให้คนเข้าใจผิดให้เชื่อสิ่งที่ไม่ควรเชื่อให้เข้าใจสิ่งที่ไม่ควรจะเข้าใจถูกต้องเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิมีอยู่เยอะในกรุงเทพมีอยู่เยอะตามวัดต่างคนไปหาก็ไม่ทำคนให้เกิดปัญญาไม่ให้เกิดแสงสว่างทางใจแต่ทำคนให้งู้ให้หลงให้งมงายบางวัดมีแต่พระพวกนี้ทั้งนั้นเต็มวัดเลยมีทุกคณะบางคณะก็มีสององค์สามองค์มีเกินคณะด้วยซ้ำไปคณะสงฆ์ก็ไม่สนใจไอ้นี่มันเรื่องร้ายความจริงเรื่องร้ายกว่าอะไรอะไรที่เรากำลังจำแก้ไขอยู่เพราะว่าเป็นการนำคนไปสู่มิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นการทำลายตัวพระพุทธศาสนาโดยตรงแต่ว่าคณะสงฆ์ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องอย่างนี้เพราะว่าพระพวกนี้ก็เก่งเหมือนกันเวลาพระผู้ใหญ่จะทำอะไรก็นำเงินไปถวายมากๆเงินที่นำไปถวายนั้นก็ได้มาจากความงู้ทั้งนั้นไม่ได้มาจากความฉลาดปราดเปรื่องอะไรคนงู้งู้เอาไปให้แล้วเอาไปถวายพระผู้ใหญ่ต่อไปพระผู้ใหญ่รับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เกรงใจไม่กล้าพูดไม่กล้าว่าอะไรเพราะกลัวจะเสียลาภเสียผลอันนี้แหละก็เรียกว่าสักการูกาปุริสังหันติสักการะฆ่าคนลาภสักการะฆ่าคนให้หมดความเป็นพุทธบริษัทหมดความเป็นอะไรอะไรต่างๆแต่ตกอยู่ในอำนาจของวัตถุที่ตนจะมีจะได้แล้วก็ปล่อยพระเหลวไหลเหล่านี้ให้ทำงานการต่อไปส่งเสริมความงู้ต่อไปไม่รีบแก้ไขพระพุทธศาสนาก็ไม่เข้าถึงคนคนก็ไม่เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วมีความเชื่อเหลวไหลพอมีความทุกข์ไม่สบายใจก็ไปรดน้ำมนต์บ้างไปสะเดาะเคราะห์บ้างไปทำพิธีรีตองต่างๆตามวิธีการของพระนักบวชเหล่านั้นซึ่งความจริงไม่ควรเรียกว่าเป็นพระในพระพุทธศาสนาแต่เป็นพวกแอบแฝงแอบแฝงเข้ามาอาศัยภาคาสาวพัดของพระพุทธเจ้าอาศัยวัดอาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางทำมาหากินในทางหลอกลวงคนทำให้คนหลงคนเข้าใจผิดกันบ่อยๆแล้วคนเหล่านั้นบางทีก็มาที่นี่เหมือนกันมาบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปรารภให้ฟังก็ไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากความงู้เขลาเบาปัญญานั่นเองไปเที่ยวเชื่อพระเหลวไหลอย่างนั้นแล้วก็เกิดความระทมตรมตรองใจด้วยประการต่างๆนี่เราไม่แก้ไขคือไม่แก้ไขต้นตอของความหลงผิดความเข้าใจผิดยังส่งเสริมกันอยู่ส่งเสริมความงู้กันอยู่ส่งเสริมความประชาชนให้หลงให้เข้าใจผิด
แล้วความเสื่อมทางจิตใจก็เกิดมากขึ้นไม่เข้าถึงตัวธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงควรจะเข้าใจเรื่องนี้ไว้ด้วยว่าอะไรเป็นพุทธศาสนาอะไรไม่ใช่พุทธศาสนาได้เทศบ่อยๆพูดบ่อยๆทางวิทยุบ้างโทรทัศน์บ้างแต่คนบางคนบอกว่าอย่าพูดบ่อยๆเรื่องนั้นจะทำให้คนเสื่อมจากศาสนานี่คือความโง่อีกทักท้วงด้วยความโง่อีกว่าถ้าพูดเรื่องนั้นคนจะเสื่อมจากศาสนามันไม่เสื่อมจากศาสนาแต่มันเสื่อมจากความโง่เสื่อมจากความหลงความเข้าใจผิดถ้าคนเราเสื่อมจากความโง่มันก็ดีขึ้นส่วนเสื่อมจากความงมงายมันก็ดีขึ้นแต่ว่าพวกนั้นกลัวจะสูญเสียลาภผลสักการะที่ตนเคยมีเคยได้จากความโง่ของคนเหล่านั้นพอคนฉลาดขึ้นเขาก็ไม่ไปหาไม่ไปทำพิธีรีตองอะไรต่างๆจึงประทักท้วงบางทีก็ทักท้วงแรงๆบางทีก็เขียนจดหมายมาด่าเอาโดยซ้ำไปหาว่าทำลายประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยไอ้นั่นมันไม่ใช่ประเพณีคนไทยประเพณีคนไทยต้องเป็นไปตามหลักการทางพระพุทธศาสนาต้องเป็นไปเพื่อปัญญาเป็นไปเพื่อความรู้เพื่อความเข้าใจและเป็นไปเพื่อการช่วยตัวเองพึ่งตัวเองเป็นการสอนคนให้รู้จักแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยปัญญาไม่ใช่แก้ไขปัญหาด้วยไสยศาสตร์หลักการมันเป็นอย่างนั้นนี่ในธรรมะหมวดนี้ก็สอนให้พิจารณาธรรมะเพื่อเอามาประพฤติปฏิบัติเพื่อแก้ไขสภาพทางจิตใจให้เสียหายเช่นเรานั่งรถไปไหนมาไหนก็เกิดปัญหาทางการจราจรติดขัดถ้าเราไปคิดถึงเรื่องการจราจรติดขัดก็นั่งเป็นทุกข์ไปตลอดทางเราหันใจไปคิดเรื่องอื่นเสียก็ได้เอาเทพธรรมะใส่รถไปก็ได้แล้วพอใกล้ที่จะจอแจก็เปิดเทปฟังไปฟังไปตั้งแต่เริ่มขึ้นรถก็ได้แล้วฟังเรื่อยๆไปใจไปอยู่กับเสียงธรรมะไม่อยู่กับการติดขัดจราจรเดี๋ยวก็ไปถึงปลายทางเร็วบางทีพอไปถึงเออวันนี้ทำไมมันไวมันไวเพราะไม่ไปนึกถึงเรื่องมันช้านั่นเองแต่เราไปนึกถึงเรื่องช้ามันก็ยิ่งช้าใหญ่แต่ถ้าเราปล่อยวางเฉยๆจ้ะมันก็ไปของมันตามปกติแล้วพอไปถึงไอ้วันนี้ทำไมไวไวเพราะเราไม่ไปคิดถึงความช้าไม่ที่ไม่ไปคิดถึงความขัดทางจราจรรถแน่นถนนมากถนนรถแน่นอะไรอย่างนี้เราไม่คิดเราคิดธรรมะไปเสียจิตใจมันก็สบายให้ทำอย่างนี้ช่วยตัวเองให้พ้นจากปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนใจเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันมีปัญหาอะไรเข้ามากระทบประสาทของเราเราก็ต้องแก้ด้วยเปลี่ยนอารมณ์อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นทิ้งมันไปปล่อยมันไปแล้วมาคิดถึงเรื่องอื่นคิดเรื่องธรรมะที่เราได้รับฟังจากพระได้อ่านจากหนังสือหรือได้ฟังจากเทพธรรมะเอามาคิดเป็นเครื่องปลอบใจทำใจให้สบายขึ้นอย่างนี้เราก็หลุดพ้นจากตัวปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนทางใจในเรื่องอย่างนั้นท่านจึงสอนหลักให้เราใช้ให้รู้จักวิจัยธรรมแล้วก็ให้รู้จักทำอะไรที่เป็นประโยชน์มีสติมีธรรมวิจยะดังที่กล่าวแล้วเมื่อวันก่อนวันนี้จะกล่าวไปต่อไปถึงเรื่องวิริยะสัมโพชฌงค์หมายถึงการกระทำความเพียรเป็นผู้มีความเพียรความเพียรคืออะไรเมื่อสมัยเด็กๆครูมาสอนนักเรียนในชั้นเรื่องความเพียรเอารังนกกระจาบมาแขวนเข้าที่หน้าชั้นแล้วก็ถามนักเรียนว่านี่อะไรนักเรียนตอบว่ารังนกกระจาบรังนกกระจาบทำด้วยอะไรทำด้วยหญ้าแห้งหญ้าแห้งใครเป็นผู้เอามาทำเด็กนักเรียนก็ตอบว่านกกระจาบเป็นผู้เอามานกกระจาบคาบหญ้ามาได้ทีละกี่เส้นตัวหนึ่งก็คาบมาเส้นหนึ่งตัวหนึ่งก็คาบมาเส้นหนึ่งแล้วเอามาสารกันเข้าเป็นรังนกสวยงามกันฝนได้กันแดดได้มีรูเข้าไปแล้วก็ไปออกไข่ไว้ในนั้นนั่นเป็นตัวอย่างของความเพียรทำอะไรทำจริงหรือคำที่พูดว่าฝนทั้งให้เป็นเข็มความจริงทั้งมันใหญ่ทั้งที่ก็รองตีเหล็กมันใหญ่โตมามากเอาไปฝนนี่ฝนกันตลอดชีวิตก็ให้เท่าเข็มไม่ได้
แต่เป็นกรรมเปรียบเทียบว่าทำอะไรทำให้มันจริงจังอย่าทำแบบจับจับวางวางอย่าทำมากไม่ทำมากทำให้นานพระพุทธภาษิตย้ำในเรื่องนี้เช่นว่ากยิราเจกยิราเทนังถ้าจะทำทำให้มันจริงๆดันหะเมนังปรักกะเมพึงบากบันหรือว่าเอาจริงเอาจังในสิ่งนั้นอย่าทำอย่างละละหลวมหลวมเพราะการทำละหลวมนั้นไม่มีทางสำเร็จแล้วก็ท่านเปรียบว่าเหมือนเราไปจับหญ้าคาเพื่อถอนเอามาทำอะไรก็ตามใจถ้าเราจับไม่มั่นกระชากมือมันก็ถูกหญ้าคาบาดเลือดไหลแต่ถ้าเราจับมั่นถอนเราก็ได้หญ้าคามาใช้หญ้าคาเป็นหญ้าคมบางมีความคมพอสมควรบาดเนื้อบาดหนังได้เราจึงต้องจับให้มั่นเพื่อถอนเอามาทำประโยชน์ถ้าจับไม่มั่นไม่ได้ยาขาแล้วเลือดของเราก็ไหลไปด้วยหรือบางทีก็ให้ดูตัวผึ้งถามว่าเคยเห็นตัวผึ้งไหมนักเรียนบอกว่าเคยเห็นตัวผึ้งมันทำงานอะไรบอกว่ามันทำงานเที่ยวตอมตามเกสรดอกไม้ตอมทำไมรู้ไหมนักเรียนบางคนก็ไม่รู้ตอบไม่ได้ครูบอกว่าที่เกสรต้นไม้ดอกไม้นั่นมันมีน้ำหวานตัวแมลงผึ้งก็ไปตอมน้ำหวานน้ำหวานคือเกสรเล็กๆนะมันติดเท้าผึ้งไปแล้วเอาไปเก็บไว้ในรังเก็บไว้มากมายกลายเป็นรังน้ำผึ้งที่หวานหอมตามฐานะของดอกไม้แล้วเขาก็เอารังผึ้งนั่นมาเก็บเอาน้ำผึ้งมาขายคนต่อไปตัวผึ้งตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่าไปเก็บน้ำผึ้งได้เป็นรังยาวตั้งหนึ่งเม็ดกว่าต่างเม็ดกว่าก็มียาวกว่านั่นก็มีแล้วก็ใหญ่ห้อยอยู่ตามกิ่งไม้คนฉลาดกว่าผึ้งขึ้นไปเอารังนั่นมาแล้วเอาน้ำผึ้งออกมาเอาน้ำผึ้งไปขายแล้วเอาเกสรละเอียดนั่นไปขายอีกเราเรียกว่าเกสรตัวผึ้งเป็นยาแก้โรคอะไรตามที่เขาบอกว่าจะแก้ได้ไม่ได้ก็ตามใจเพราะคนเรามันเป็นโรคอุปาทานการยึดถือกรรมโฆษณาเขาบอกว่ากินอย่างนั้นดีมีกำลังก็กินกันไปอย่างนั้นเหมือนไอ้พวกรถขับรถสิบล้อรถบรรทุกน้ำมันอะไรนี่มันก็กินแต่พวกลิโพวิตันบ้างเอ็มร้อยบ้างกระทิงแดงบ้างกินอย่างอื่นมันไม่ดีให้กินโอวัลตินใส่ไข่มันก็ไม่ชอบมันต้องกินไอ้เจ้าพวกนั้นถามว่าทำไมกินแล้วมันสู้ซ่าดีอย่างนั้นคือมันซ่าลิ้นเวลากินแล้วมันซ่าลิ้นแต่ความจริงก็ไม่ได้เกิดกำลังอะไรแต่ถ้ากินโอวัลตินสักแก้วกินไข่ลวกสักฟองอะไรนี่กำลังมันดีกว่าแต่มันไม่สู้ซ่ามันไปติดนะติดความสู้ซ่าของพวกเหล่านั้นคุณค่าประโยชน์มีไม่เท่าใดแต่ว่ามันติดอุปาทานหรือว่าพอดื่มแล้วก็เข้มแข็งขึ้นมาทำอะไรถาวรต่อไปได้นี่เป็นรูปอุปาทานยาต่างๆที่ขายในตลาดเขาสร้างอุปาทานให้เกิดขึ้นในจิตใจคนแล้วก็คนก็ไปซื้อกินกันมียาหลายประเภทที่คนซื้อไปกินความจริงก็ไม่ค่อยจะเกิดประโยชน์อะไรแก่ร่างกายแต่กินด้วยความติดด้วยอุปาทานพวกเราทั้งหลายจึงกลายเป็นเหยื่อโฆษณาของเจ้าของตำรายาต่างๆแล้วก็ซื้อกินกันเป็นการใหญ่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นรูปชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในสังคมกินตามเขาว่าคนนั่นว่าอย่างนั้นคนนั่นว่าอย่างนี้แล้วก็ไปซื้อยามากินกันไม่รู้อะไรบ้างเขาใส่ลงไปในนั้นแต่มันมีรสหวานหวานปลาเล่มปลาเล่มกินแล้วก็ชื่นใจดีก็เลยซื้อกินกันไปล้วนแต่เป็นรูปอุปาทานทั้งนั้นเนื้อแท้มีไม่เท่าใดอย่างนี้เป็นตัวอย่างมีอยู่สมเถไปคนเรานี่ก็ถ้าหากว่าพิจารณาสิ่งต่างๆที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในลูกจะเห็นว่าสัตว์บางอย่างมีความเพียรมีความพยายามมากเช่นตัวปลวกนี่ก็เหมือนกันครูก็เชี่ยเด็กดูปลวกว่ามันใหญ่ขนาดไหนปลวกตัวมันขนาดไหนแล้วมันทำรังปลวกใหญ่เรียกว่าเหมือนกับภูเขาก็ว่าได้มันใหญ่โตสูงทั้งใหญ่ทั้งกว้างมันทำอย่างไรมันคาบดินทีละน้อยๆเอาไปพอกข้าวพอกข้าวแต่ว่าทำตลอดวันตลอดคืนก็ว่าได้ไม่มีการพักผ่อนมันก็ทำก็มันเรื่อยไป
ถ้าเราไปนั่งดูตัวปลวกที่ทำงานมันไม่หยุดพักเหนื่อยไม่หยุดสูบบุหรี่ไม่หยุดดื่มกาแฟหรือไม่หยุดพักผ่อนอะไรทำแต่งานตอนนั้นแล้วไม่เกี่ยงไม่งอนกันไม่ทะเลาะไม่บ่อแว้งกันทุกตัวต่างรู้จักหน้าที่ของตัวแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวจนปลวกค่อยโตขึ้นโตขึ้นชั้นแรกมันก็ไม่โตขนาดเท่ากำปั้นแล้วต่อไปก็เท่าหัวคนแล้วต่อไปก็หลายหัวคนมารวมกันเข้าต่อไปก็เป็นปลวกใหญ่ขึ้นมาถึงใต้ถุนบ้านขึ้นมาถึงพื้นบ้านแล้วมันก็เจาะพื้นบ้านขึ้นไปกินข้าวของในบ้านในเรือนต่อไปนี่คือไปความพยายามความเพียรของพวกตัวผึ้งเหล่านั้นเคยเห็นตัวมดตัวเล็กๆเวลาอยู่เชียงใหม่อยู่ในป่าแล้วดูเดือน12หน้าหนาวนี่ท้ายเดือนชอบขึ้นมาหาเรื่องให้ตายแท้ๆแต่ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นมันก็ขึ้นมาพอคลานออกมาตัวมดมันก็ไปเจอท้ายเดือนพอเจอมันก็ต่อยทันทีชวนกันต่อยหลายๆตัวรุมกันต่อยเอายาพิษที่อยู่ในก้นมันพ่นเข้าใส่ตัวท้ายเดือนตัวนั้นตัวท้ายเดือนก็อ่อนเพลียหมดกำลังพอหมดกำลังแล้วมดตั้งฝูงช่วยกันลากท้ายเดือนลากกันใหญ่เลยทีเดียวลากเป็นเดือนไประยะทางก็ตั้งเม็ด2เม็ดแล้วเอาลงไปในรังเลยเอาไปเก็บไว้สำหรับเลี้ยงลูกอ่อนต่อไปสำหรับเป็นอาหารสต๊อกต่อไปดูแล้วมันทำกันด้วยความตั้งใจพร้อมเพรียงกันสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดีกว่าคนเราเสียอีกคนเราสามัคคีกันก็ไม่นานแล้วก็แตกแยกแตกเล่ากันเพราะขัดผลประโยชน์กันแต่ว่าตัวมดเล็กๆนั้นไม่เคยขัดผลประโยชน์มันคาบของอะไรไปมีโยมชื่อยาเขาเรียกว่าพอลินบีคือยาเกสรของตัวผึ้งเนี่ยมาให้ขวดหนึ่งบอกให้ฉันด้วยแล้วก็จุกไว้แต่ตัวมดมันก็เก่งมันเจาะรูเล็กนิดเดียวเฉพาะตัวมดตัวหนึ่งเข้าได้มันเจาะแล้วมันก็ลงไปในขวดไปกินยานั่นกินยาหมดไปครึ่งขวดบอกว่าเปิดดูอ้าวแล้วกันยานี่หายไปไหนพอสังเกตออกมีรูเล็กๆรูเล็กๆเนี่ยมดมันเจาะแล้วมันลงไปกินยาในนั้นกินไปได้น้ำตาลเป็นปึกไปก้อนที่ใส่กล่องกระดาษนะกระดาษสวยๆนะเอามาวางไว้ยังไม่ได้เปิดฉันทิ้งไว้มาถึงยกปึ๊บเบาหลิวเลยทำไมน้ำตาลยังไม่ได้เปิดฉันสักหน่อยทำไมถึงเบาเอามาพิจารณาดูมีรูนิดเดียวตัวมดลงไปในกล่องน้ำตาลนั่นได้แล้วไปกินน้ำตาลหมดตั้งกล่องเลยมันกินไปมันขนไปบ้างอะไรก็ตามใจเราก็ไม่ดูแลแต่เวลาจัดก็จัดของไปยกดูยกเบาเลี้ยวไปไหนหมดอ๋อมดมันหลายตัวมันรุมกันเจาะอันนี้ขโมยที่เก่งมากขโมยน้ำตาลโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้ให้มันเจาะรูพอจุตัวแล้วนี่นกก็ทุกตัวก็ลงไปในนั้นลงไปกินน้ำผึ้งจนหมดนี่มันทำด้วยความตั้งใจไว้ตัวเจาะนี่ต้องใช้เวลาแน่ๆถ้าไม่ใช้เวลาก็คงเจาะไม่ได้ถ้าเราไปดูของที่คนโบราณสร้างไว้เช่นอุโมงค์นี่อุโมงค์ยาวๆคนสมัยก่อนสร้างไว้เป็นอุโมงค์สำหรับเดินทางเจาะภูเขาสำหรับเดินเขาเจาะด้วยเหล็กสกัดค่อยสกัดวันละนิดวันละหน่อยแต่ทำทุกวันเป็นอาชีพไปเลยตื่นเช้ากินข้าวเช้าเสร็จก็เจาะอุโมงค์เที่ยงกินเสร็จก็เจาะอุโมงกลางคืนก็มีเวลาก็ตามไฟเจาะมั่งเจาะจนอุโมงยาวตั้งร้อยเมตรเนี่ยคนเดินไปมาได้สะดวกสบายด้วยความพยายามของคนเพียงคนเดียวที่ทำกันตลอดเวลานี่ก็เรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรมั่นในการสร้างงานสร้างการอันนี้ความเพียรอย่างนั้นเป็นความเพียรในทางด้านวัตถุซึ่งเราทำกันอยู่ทั่วไปเพียรทำนั่นเพียรทำนี่ลักษณะของความเพียรคือไม่ทอถอยไม่ทอแท้ไม่อ่อนแอในการที่จะทำสิ่งใดมีความตั้งใจลงไปว่าถ้าไม่สำเร็จเราจะไม่เลือกจากการกระทำนี้เป็นอันขาดเรียกว่ามีการอธิษฐานใจว่าจะทำสิ่งใดเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในวันตรัสรู้นั่นแหละ
ทรงรับยาคา8กำ8กำมือ8มัดเอาขึ้นมาที่ต้นโพยาคานี่ความจริงไม่ใช่ยาคาเขาเรียกว่าตะไคร่หอมสับมานีว่ากุสะนี่ก็แปลว่าตะไคร่หอมตะไคร่หอมบ้านเราก็มีมันเป็นลักษณะคล้ายกับยาคาครับยาคาเพราะของมีคมเหมือนกันเราเรียกว่ากุสะถ้าได้รับ8กำเอามาปูใต้ต้นโพเพื่อรองนั่งนักบวชพวกฤาษีชีไพรชอบใช้ยาคารองนั่งเกินนั่งแล้วมันก็สบายหน่อยมันไม่กระด้างเกินไปแล้วก็เมื่อก่อนจะประทับนั่งนี่พระองค์อธิษฐานใจว่าเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ช่างมันเถอะสิ่งใดที่จะสำเร็จด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของคน ถ้าเราไม่สำเร็จสิ่งนั้นเราจะไม่ลุกขึ้นเราจะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดลองฟังดูกรรมอธิษฐานเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ช่างมันเถอะสิ่งใดที่จะสำเร็จด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของคนเราจะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งเป็นอันขาดเมื่อยังไม่สำเร็จสิ่งนั้นแปลว่าตั้งพระทัยมั่นคงว่าถ้าไม่สำเร็จยอมตายให้กระดูกเปื่อยอยู่ตรงนี้จะไม่ลุกขึ้นเป็นอันขาดนี่เรียกว่าเป็นความเพียรของการปฏิบัติภาวนาของพระองค์แล้วคืนนั้นก็ได้กัสสรูปเป็นพระพุทธเจ้าไม่เสียเวลาเปล่าก่อนแต่นั้นพระองค์ทำความเพียรอย่างแรงกล้าด้วยการบำเพ็ญทุกขระกิริยาทุกขระกิริยาแปลว่าการกระทำที่ทำได้ยากอย่างยิ่งผู้มีความเพียรจริงอย่างจึงจะทำได้ใช้วิธีการหลายอย่างไปอยู่ในป่าคนเดียวแล้วก็ทำความเพียรอยู่คนเดียวแต่ว่าไม่สำเร็จประโยชน์เพราะการกระทำอย่างนั้นเป็นการเหนื่อยทางกายใจก็ปล่อยเหนื่อยไปด้วยทรงเห็นว่าไม่เป็นทางแห่งการตรัสรู้ไม่เป็นทางแห่งบรรลุมรรคผลก็เลิกแล้วก็มาค้นคว้าแนวทางใหม่พระองค์ใช้เวลานานตั้ง6ปีไม่ใช่เล็กน้อยไม่เหมือนครูอาจารย์อื่นที่สอนศาสนาก็ไม่ได้ทำความเพียรอะไรแต่ว่ามีความคิดที่จะสอนคนและคำสอนก็ไม่ลึกซึ้งอะไรเท่าใดเป็นการสอนธรรมดาเรื่องชีวิตธรรมดาสามัญเรียกว่าเป็นขั้นศีลธรรมเป็นส่วนมากแต่ก็อ้างอำนาจเบื้องบนว่าพระผู้เป็นเจ้าเอาคัมภีร์มาให้อ่านบ้างพระผู้เป็นเจ้าสั่งให้พูดเช่นนี้บ้างใช้ปากเป็นสื่อแทนพระผู้เป็นเจ้าถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนคนในท้องถิ่นนั่นเขาเชื่ออย่างนั้นอยู่ก่อนแล้วเมื่อไปพูดอย่างนั้นเขาก็ยอมรับเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างพวกเชื่อก็ยอมเป็นลูกศิษย์พวกไม่เชื่อก็เป็นศัตรูต้องสู้รบตบมือกันด้วยเรื่องการเผยแผ่ธรรมะตลอดเวลาแต่สำหรับพระพุทธเจ้าท่านสอนคนในประเทศอินเดียแม้มีความเชื่อเก่าแต่ก็ไม่มีใครเป็นศัตรูผู้มุ่งร้ายยอมรับคำสอนของพระองค์พวกไม่ยอมรับก็มีแต่ก็ไม่เป็นศัตรูเพราะคุณธรรมของอินเดียนั้นเขาถือว่าการไม่เบียดเบียนกันเป็นบรมธรรมอันนี้เป็นหลักสากลทั่วไปในทุกลัทธิที่มีอยู่ในประเทศอินเดียถือการไม่เบียดเบียนไม่รังแกสิ่งที่มีชีวิตเขาจึงไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ฆ่าคนไม่ทำร้ายคนนั่นเป็นคุณธรรมพื้นฐานทางจิตใจที่มีอยู่ทั่วไปเมื่อพระพุทธเจ้าไปสอนแม้จะไม่ถูกใจก็ไม่ถึงกับต้องฆ่าต้องแกงกันเพียงแต่ว่าไม่ชอบเท่านั้นเองแต่ไม่ทำอะไรให้เกิดความวุ่นวายพระองค์ก็สอนธรรมะได้ตลอดเวลาถ้าเราดูการความเพียรของพระองค์ในเรื่องการบำเพ็ญเพื่อให้ได้กัสสรูปนี่ก็เป็นการลำบากไม่ใช่น้อยอดทนอย่างแรงตั้งความเพียรมั่นไม่ท้อถอยทำอย่างนี้ไม่สำเร็จเปลี่ยนวิธีการใหม่ทำต่อไปทำจนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้หลักฐานได้วางหลักพระพุทธศาสนาไว้ในลูกต่อไปนี่เป็นผลแห่งความเพียรพยายามพระภิกษุบางรูปเมื่อได้เรียนพระกรรมฐานแล้วก็ไปทำความเพียรเดินจงกรมเดินจงกรมบนดินบนทรายจนเท้าบวมช้ำบวมพระพุทธเจ้าทรงทราบก็ไปบอกว่าสายพินนี่ถ้าหย่อนไปเสียงมันก็ไม่ดี
ตึงไปเสียงมันก็ไม่ดีมันต้องขึงให้พอเหมาะพอดีเสียงจึงจะเพราะเป็นเกิดตากระเดือนใจด้วยอุปมาข้อเปรียบเทียบท่านพระรูปนั่นได้ควังแล้วรู้สึกว่าเรานี่มันตึงเกินไปทำความเพียรมากไปเลยหย่อนลงมาหน่อยแต่ก็ไม่เลิกละยังทำต่อไปจนได้บรรลุความสำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาได้เหมือนกันความเพียรมันต้องเป็นไปพอดีถ้าตึงไปมันก็เสียหย่อนไปมันก็เสียไอ้หย่อนไปนั่นไม่ใช่ความเพียรแล้วเป็นความย่อหย่อนเช่นเราไปนั่งภาวนาเนี่ยให้นั่งภาวนาเนี่ยมันต้องนั่งกับพื้นแต่บางแห่งก็มีเบาะไว้ในต่างประเทศก็มีเบาะไว้ทางนั้นในยุโรปเนี่ยวัดพระฝรั่งพยูก็มีเบาะสี่เหลี่ยมสำหรับรองนั่งฝรั่งเขาไม่เคยนั่งไม่เคยนั่งขัดสมาธิแบบเราไอเราคนไทยนั่นมันพร้อมอยู่แล้วสำหรับที่จะฝึกสมาธิก็เรานั่งขัดสมาธิอยู่ตลอดเวลาตามชนบทบ้านนอกหรือว่าทั่วไปคนไทยนั่งรับทานอาหารนี่ก็นั่งแบบขัดสมาธินั่งรับทานอาหารนั่นเป็นการเตรียมเพื่อการฝึกฝนอบรมตนเองในด้านภาวนาต่อไปได้เตรียมท่าไว้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาไปนั่งสมาธิก็ไม่ลำบากอะไรแต่เราสมัยใหม่นี่เปลี่ยนจากการนั่งกับพื้นมานั่งเก้าอี้กันเป็นส่วนมากพอไปนั่งกับพื้นก็เจ็บตัวเจ็บตาตุ่มปวดตรงนั่นเจ็บตรงนี้นั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ทนนั่งประเดี๋ยวประดาวก็ลุกขึ้นหนีไปแล้วพระที่บวชใหม่นี่มีจำนวนไม่ใช่น้อยเวลาไปฝึกสมาธิแบบเคร่งเครียดเคร่งเครียดหน่อยเกิดทำติดต่อกันเป็นเวลา10วันหายไปเยอะหายไปอาจารย์บอกว่าพระนวกะหายไปหลายองค์หายไปตั้ง40-50องค์อ่ะหายไปเรื่องอะไรทนไม่ได้ทนไม่ได้นั่งทนไม่ได้ปวดแข้งปวดขาไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรในการกระทำอย่างนั้นเลยก็หนีไปซะไม่มาปฏิบัติต่อไปก็ขาดประโยชน์ที่จะพึงมีผลพึงได้แต่บางองค์มักจะเข้าใจว่าเราไม่ได้บวชถาวรบวชเพียง3เดือนเท่านั้นไม่ต้องการไปนิพพานต้องการศึกออกไปอยู่ในลูกต่อไปอันนี้คือความคิดที่ไม่ถูกต้องเข้าใจว่าคนที่จะได้นิพพานต้องเป็นพวกเบื่อลูกพวกไม่ทำอะไรอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนให้เบื่อลูกอย่างนั้นแต่ว่าให้อยู่ในลูกด้วยปัญญาด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไม่อยู่ในอำนาจของกิเลสต้องพยายามดับกิเลสการพยายามดับกิเลสนั่นแหละมันเป็นเรื่องของพระนิพพานเป็นเรื่องที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันคนเราถ้าปล่อยให้กิเลสเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาเผาราคะเผาโทสะเผาโมหะเผาความพยาบาทความมิสยาความต่างๆที่เป็นตัวกิเลสเผาอยู่ตลอดเวลาชีวิตจะเป็นอย่างไรชีวิตของคนนั้นจะวุ่นวายสับสนจะรุกรี่รุกรนในการเป็นการอยู่ไม่มีความสงบเลยแต่ถ้าเราเห็นคุณค่าของพระนิพพานเราก็เอาตัวนิพพานเนี่ยมาใช้ดับกิเลสดับไปเรื่อยๆดับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะดับหมดไปอยู่ในโลกมันต้องมีการดับกิเลสเหมือนกับอยู่ในสังคมมันต้องรู้จักดับความร้อนถ้าเราอยู่ไม่ดับความร้อนเราก็ร้อนนะแต่ว่าร้อนกายนี่เราพยายามดับนะพอร้อนเปิดพัดลมพอร้อนเปิดแอร์พอร้อนก็อาบน้ำหรือไปนั่งกลางแจ้งที่ลมพัดโกรกนี่คือหาเครื่องดับทุกข์นั้นดับทุกข์ด้วยวัตถุแต่ว่าทุกข์มันไม่ได้มีแต่เพียงร่างกายเรามีทุกข์อยู่ในใจทุกข์ในใจเพราะความอยากความหลงผิดความเข้าใจผิดปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบงำจิตใจแล้วไม่รู้ทันไม่รู้เท่าของสิ่งนั้นเพราะไม่ศึกษาวิธีดับมันไว้ไม่ศึกษาทางเกิดของสิ่งนั้นเรียกว่าไม่รู้จักสิ่งนั้นไม่รู้เหตุของสิ่งนั้นไม่รู้วิธีการแก้ไขสิ่งนั้นแล้วจะแก้ไขมันได้อย่างไรเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้อันนี้ถ้าหากว่าเรารู้วิธีการทางเกิดของกิเลสทางดับของกิเลสเราก็คอยดับมันไว้เรื่อยๆดับไปอย่างหนึ่งก็เรียกว่ามันนิพพานไปความโลภนิพพานไปความโกรธนิพพานไปความหลงนิพพานไปค
ความอยากนั่นอยากนี่นิพพานไปเราลองคิดว่าใจที่สงบกับใจที่เราร้อนมันแตกต่างกันอย่างไรเวลาเราร้อนเรารู้สึกอย่างไรเวลาเราสงบนี่เรารู้สึกอย่างไรเวลาร้อนเรารู้สึกอย่างไรเวลาเย็นเรารู้สึกอย่างไรเวลาเรามืดด้วยกิเลสด้วยตัณหารู้สึกเป็นอย่างไรถ้าเราสว่างอยู่ด้วยปัญญากิเลสตัณหามันก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดมันก็ไม่เป็นทุกข์เราจะอยู่ในโลกอย่างคนทุกข์ทรมานดีหรืออย่างอยู่อย่างคนที่ไม่ทุกข์ทรมานเพราะเรารู้ว่าทุกข์มันคืออะไรมันมาจากอะไรสภาพมันเป็นอย่างไรเมื่อเกิดขึ้นในใจแล้วเป็นสิ่งดับได้โดยวิธีใดเราศึกษาเราทำความเข้าใจไว้ก็เอาไปใช้ได้เข้ามาบวชในศาสนาเราเรียนรู้ธรรมะเพื่อเอาไปใช้ดับทุกข์ก็คือนิพพานนั่นเองแต่ว่าไม่เข้าใจความหมายถูกต้องเลยนึกว่าเรายังไม่อยากไปนิพพานก็ไม่อยากว่าจะให้ไฟเผาหัวอยู่ตลอดเวลาให้ร้อนรุ่มอยู่ตลอดเวลาให้มีกิเลสรุ่มหัวอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นหรือถ้าอยู่อย่างนั้นมันก็อยู่อย่างชนิดลำบากทรมานตัวเองไม่มีความสงบทางจิตใจเราจึงหาวิธีดับกิเลสก็คือดับทุกข์อันนี้การไปนั่งทำกรรมฐานนี่เราไปนั่งนี่ก็ต้องอดทนในการนั่งต้องมีความเพียรไม่ท้อถอยปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานั่งไปมันก็ชินไปเองมันก็หายไปเองแล้วเราก็นั่งได้อย่างถาวรคนเราฝึกอะไรมันต้องฝึกจริงจังคนไทยเราอ่อนแอดูไปเล่นกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศจีนยังไม่ได้เหรียญทองกับเขาสักเหรียญหนึ่งได้แต่เหรียญเงินมาสักเหรียญหนึ่งก็แหมปลื้มใจกันเลือกเกินแล้วทำไมจึงไปอย่างนั้นจะบอกให้ทราบว่านิสัยคนไทยทำอะไรไม่จริงจริงหรือไม่โยมลองสังเกตไทยทำอะไรไม่จริงทำเล่นไม่ได้ทำกันอย่างจริงจังคนจีนก็เอาจริงเอาจังคนเกาหลีเอาจริงจังญี่ปุ่นเอาจริงเอาจังทุกชาติเขาเอาจริงจังทำอะไรทำจริงก็เตรียมตัวนานๆเขาไม่ประมาทเรามันเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่ดื้อด้านคือไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้เป็นหลักปฏิบัติทำอะไรก็แบบว่าติดไฟหุงข้าวมาฆ่าศึกประชิดกำแพงแล้วหรือฆ่าศึกประชิดกำแพงเอ้าระดมฝึกทหารแล้วมันจะทันกินเมื่อไรมันต้องฝึกไว้ก่อนต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเรารู้ว่าต้องไปแข่งก็ต้องมีการฝึกการอบรมไว้เอาคนมาเข้าค่ายอบรมหรือว่าสอนไปฝึกไปให้มันนานๆหน่อยถ้าไม่งั้นเราก็สู้เขาไม่ได้เราไปเล่นทีไรก็ไม่ค่อยจะเก่งกับเขาสักทีเลยเพราะว่านิสัยเป็นคนอ่อนแอนิสัยเฉื่อยชาชักช้าไม่เข้มแข็งไม่เอางานเอาการขาดความเพียรพยายามในการจะทำกิจนั่นๆนี่เป็นความบกพร่องเราสอนลูกสอนหลานให้มีความเพียรสอนให้เขียนหนังสือให้เขียนไปไม่ใช่ว่าพอเขียนได้สักนิดเอาไปละไปเล่นแล้วหัดอะไรงั้นมันทำเราเป็นเด็กทำอย่างนั้นโตขึ้นมันก็เป็นอย่างนั้นเลยอยู่เพราะมันฝึกนิสัยอย่างนั้นมาตั้งแต่เด็กเราต้องบังคับว่าทำอย่างนี้ต้องทำให้เสร็จลูกยวนลูกแก้วมันฝึกลูกของมันยวนที่เอาไปยกไปอยู่อเมริกาลูกเรียนเก่งนะเขียนเก่งได้ท็อปละได้เข้ามหาวิทยาลัยจนฝรั่งริษยาแล้วเวลานี้ฝรั่งว่าพวกนี้จะมาแย่งตำแหน่งสูงในบ้านเมืองของเราคือมาเรียนเก่งทำไมเรียนเก่งพ่อแม่กวดขันมากบังคับให้ลูกเรียนหนังสือสอนลูกว่ามาอยู่เมืองนี้มันต้องเก่งไม่เก่งแล้วสู้เขาไม่ได้มันต้องเก่งทางวิชาทางความรู้ไม่มีความรู้จะไปแข่งกับใครได้เลยมันบังคับลูกให้เรียนให้เขียนอ่านหนังสือให้มีความขยันจนเป็นนิสัยเลยมันเป็นคนเก่งเรียนหนังสือได้เก่งพวกไปอยู่แถวแคลิฟอร์เนียมันสอบได้ที่หนึ่งในหมู่นักเรียนฝรั่งทั้งหลายมันเอาที่หนึ่งได้เพราะมันเอาจริงเอาจังทำอะไรจริงจังเขาฝึกลูกเขาให้ทำงานไม่ให้เกียจคร้านไม่ให้เหลวไหลเราไม่ค่อยจะฝึกกลัวลูกจะลำบากกลัวลูกจะลำบากถ้าเรากลัวลูกจะลำบากนั่นแหละคือสร้างความทุกข์ไว้ให้เขาข้างหน้าเพราะกลัวเขาจะลำบากอันนี้เรากลัวเขาสบายมันจะดีกลัวว่าลูกมันจะสบายเกินไป
ต้องให้ทำงานทำการให้ขยันขันแข็งให้ทำหน้าที่เด็กมันก็ดีขึ้นเพราะว่าชินกับการทำอย่างนั้นให้ชินกับความเป็นระเบียบชินกับความเพียรชินกับความอดทนชินกับการต่อสู้กับปัญหาต่างๆลูกเราโตขึ้นเข้มแข็งแม่เราพ่อแม่ตายไปแล้วไหว้ใจแล้วว่าลูกปลอดภัยเพราะมันช่วยตัวเองได้พึ่งตัวเองได้อันนี้เป็นการฝึกฝนในทางความเพียรก็ต้องทำอย่างนั้นโดยเฉพาะความเพียรในธรรมะเช่นเราถือศีลมันก็ต้องมีความเพียรถือศีลให้มันติดต่อกันไปเช่นถือศีลห้าเมื่อรับแล้วก็ต้องถือทั้งวันวันนั้นความจริงมันถือเป็นนิดศีลห้าเขาเรียกว่านิจศีลศีลที่เราต้องถือเป็นนิดคือไม่ฆ่าใครไม่ทำร้ายใครไม่ลักของใครไม่จ่อโกงใครไม่คอร์รัปชันไม่กินสินบนไม่ประพฤติในประพฤติผิดไม่ประพฤติผิดในเรื่องเกี่ยวกับกามารมณ์ไม่พูดโกหกคำหยาบคำเหลวไหลให้ใครฟังไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมาทุกประเภทมันก็ต้องมีความเพียรที่จะรักษาถ้าไม่มีความเพียรก็รักษาไม่ได้ประเดี๋ยวไปฆ่าสัตว์เข้าไปตกยุงบ้างต่อฆ่าแมลงบ้างอะไรบ้างต่างๆนานาอย่างนี้เรียกว่ามันขาดไปบ่อยๆขาดบ่อยๆมันก็เคยชินกันเดี๋ยวไปหยิบของคนนั่นหยิบของคนนี่มาใช้โดยไม่บอกเจ้าของมันค่อยเสียไปเรื่อยๆในถ้าเรามีใจผูกมั่นอยู่ว่าเราเป็นคนมีศีลก็มีความพยายามที่จะรักษาให้บริสุทธิ์ไว้จิตใจมันก็ชินกับสิ่งนั้นก็ก้าวหน้าไปในทางนั้นเรื่อยไปเป็นเรื่องที่ทำถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรไม่มีใครจะพ้นทุกข์ได้เพราะความขี้เกียจเหลวไหลเป็นอันขาดแต่ต้องความเพียรแล้วคำพูดของพระมหาชนกพระมหาชนกไม่ไปเรือแล้วเรือแตกแล้วก็ว่ายน้ำว่ายเรื่อยไปนางเทพธิดามาถามว่าท่านทำอะไรท่านบอกก็ว่ายน้ำนะที่ว่ายไปไหนไปหาฝั่งนะแล้วฝั่งอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่ว่าว่ายไปด้านเดียวมันคงจะถึงฝั่งสักวันหนึ่งแล้วพูดเป็นคำแสดงความเพียรว่าวายเมเทวะปุริสุยาวะอัตตัสสะนิพพทาเกิดเป็นคนต้องทำความเพียรเรื่อยไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางถ้าเรายังไม่ถึงจุดหมายเราไม่หยุดเจ้าท่านสอนภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอเดินทางยังไม่ถึงที่สุดอย่าหยุดเสียเป็นอันขาดต้องก้าวเดินต่อไปเราเอามาใช้ได้ทั้งคดีลูกและคดีธรรมเราอยู่ในสังคมลูกเราก็ต้องมีความเพียรในการทำกิจหน้าที่ถ้ายังไม่สำเร็จไม่เลิกไม่ละจับเข้าไปแล้วต้องทำให้เสร็จไม่เสร็จฉันไม่เลิกไม่จะทำแบบจับจดจับวางทำนี่นิดทำนั่นหน่อยกลายเป็นคนไม่ได้เรื่องอะไรมีความรู้อย่างเป็ดบินก็ไม่เก่งว่ายน้ำก็ไม่เก่งทำอะไรก็ไม่เก่งอย่างนั้นมันใช่ไม่ได้เราต้องเก่งในเรื่องที่เราฝึกฝนอบรมจึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรมั่นไม่มีความท้อถอยนี่เป็นคุณธรรมข้อหนึ่งประการต่อไปเรียกว่าปีติปีติหมายถึงความอิ่มอกอิ่มใจในการปฏิบัติเราปฏิบัติอะไรต้องทำด้วยความเต็มใจพอใจถ้าไม่พอใจแล้วมันก็ทำไปอย่างนั้นทำไปเปิดๆเคืองๆไปงั้นเหมือนกับเรามาวัดฟังธรรมเนี่ยถ้าเรามาด้วยความพอใจเรามาทุกวันทุกวันอาทิตย์แต่ถ้าไม่พอใจเพื่อนลากมาจูงมาแล้วมาถึงฟังสักวันหนึ่งหายหน้าไปเลยไม่มาต่อไปแต่เพราะไม่ชอบไม่มีปีติไม่มีอิ่มเอิบในการฟังธรรมแต่สู้ไปดูหนังไม่ได้สู้ไปฟังเพลงไม่ได้สู้ไปนั่งเล่นไพ่กันไม่ได้มันสบายใจสบายใจแบบเป็นทุกข์ในภายหลังแบบนั้นแต่เรามาศึกษาธรรมะนี่มันสบายใจเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเป็นเหตุให้ชีวิตของเราดีขึ้นเราจึงต้องสร้างความปีติเบิกบานใจให้เกิดขึ้นในสิ่งที่เราจะทำจะทำอะไรจะปฏิบัติศีลจะปฏิบัติสมาธิอะไรก็ตามต้องมีความอิ่มใจในเรื่องนั้นภูมิใจอิ่มใจเป็นเบื้องต้นว่าเรากำลังจะปฏิบัติสิ่งถูกต้องเรากำลังเดินในเส้นทางที่ควรเดินเดินไปเพื่อสู่ความพ้นทุกข์พ้นร้อนตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าชี้ไว้ใ
แล้วก็ต้องมีความเชื่อมั่นในจิตใจว่าทางนี้แหละเป็นทางชอบทางถูกต้องเพราะเป็นทางที่พระพุทธเจ้าเคยเดินแล้วเดินแล้วพระองค์ก็พ้นจากความเป็นคนธรรมดาไปสู่ความเป็นอริยบุคคลพ้นจากความทุกข์ความทรมานใจด้วยประการต่างๆเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราก็เดินตามรอยเท้าของพระองค์เราตั้งใจจะเดินตามทางนี้เดินด้วยความปิติอิ่มเอิบเบิกบานใจเหมือนกับว่าเพื่อนชวนไปดูหนังที่เราชอบเราก็เพลินไปเดินทางเพลินไปอิ่มไปตลอดทางเมื่อคืนโยมดูเขาสายชกกับไอ้เกาหลีหรือเปล่าคนที่ชอบก็นั่งเพ่งตลอดเวลาคอยตบมือคอยเชียร์อย่างนี้อันนี้พอเขาสายนกไอ้เจ้านั่นล้มลงไปก็เสียงโห่เต็มประเทศดีอกดีใจกันแต่ถ้าเขาสายแพ้แล้วก็เงียบเสียงเลยไอ้นั่นมันก็ยังไม่ดีคือว่าดีใจกับเสียใจมันคู่กันขึ้นกันลงมันคู่กันแต่เราดีใจเวลาเขาแพ้เราก็เสียใจเพราะไปยึดมั่นว่าเขาสายต้องชนะแต่ว่าวันหนึ่งเขาอาจจะแพ้ก็ได้มันไม่ได้ชนะตลอดไปอย่าไปยึดมั่นว่าต้องชนะเสมอไปต้องเป็นเอกเสมอไปมันไม่ได้แต่ต้องคิดไว้ว่าไม่แน่วันหนึ่งมันจะแพ้ก็ได้เราดูเทคนิคการชกดูไปด้วยสติด้วยปัญญาไม่ได้ดูด้วยความงมงายไม่ดูด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าเขาตายของกูต้องชนะแน่คราวนี้แล้วแถมพนันกันเลยทีนี้อ้าวพนันกันต่อกันร้องกันไปตามเรื่องนั่นมันเละไปใหญ่แล้วดูอย่างนั้นมันก็ยุ่งปีติแบบนั้นมันใช้ไม่ได้ปีติในทางชั่วนี่ไม่เอาต้องเป็นสัมมาปีติคือปีติในทางที่ถูกที่ชอบหมายความว่าเบิกบานใจในความดีความงามที่เราปฏิบัติเบิกบานใจในศีลเบิกบานใจในสมาธิเบิกบานใจในปัญญาเบิกบานใจในการให้ทานเบิกบานใจในการฟังธรรมเบิกบานใจในการเอาธรรมะไปแจกคนอื่นไปขวากคนอื่นในเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติประพฤติชอบเบิกบานใจในการที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นในกิจกรรมต่างๆที่คนอื่นเขาทำแล้วเราพอจะช่วยเหลือได้เราก็เข้าไปช่วยเหลือไม่เป็นคนใจจืดใจดำนักปฏิบัติธรรมต้องช่วยเหลือคนอื่นทุกเวลานาทีที่เราพอจะช่วยเหลือได้อย่าเป็นคนใจจืดใจดำไม่ช่วยเหลือใครไม่ทำอะไรเราเป็นนักปฏิบัติธรรมนั่นทำได้ทุกอย่างในเมื่อสิ่งนั้นเป็นการถูกต้องไม่เสียหายเราก็ช่วยกันจัดช่วยกันทำไม่ดูดายไม่เมินเฉยหลวงพ่อเคยสังเกตบ่อยๆเวลามีงานคนมาในงานเยอะมานั่งทั้งนั้นแล้วถามว่าไปไหนไปช่วยงานเขาหน่อยไปช่วยนั่งไม่ใช่ช่วยงานเวลาอะไรควรจะหยิบควรจะยกของมาประเคนพระไม่มีใครลุกขึ้นช่วยยกมีคนยกอยู่สักคนขนไปขนมาทุกคนนั่งเฉยไม่มีใครนึกได้ว่าการยกอะไรนั่นเราก็ช่วยได้เป็นบุญอย่างหนึ่งเขาเรียกวิยาวัจจะไม่บุญสำเร็จด้วยการช่วยเหลือคนอื่นแต่ไม่มีใครนึกในเรื่องอย่างนั้นนั่งกันเฉยๆมาก็ทนไม่ได้ก็เลยถามว่านี่พวกเรามาทำไมมาวันนี้มาทำอะไรมาช่วยงานช่วยงานแล้วมานั่งเฉยๆจะช่วยได้ยังไงมันต้องลุกขึ้นช่วยมั่งสิช่วยยกนั่นช่วยยกนี่ถวายพระหรือยกข้าวยกของยกเก้าองค์เก้าอี้อะไรเห็นใครทำก็นั่งเฉยโดยนึกว่าไม่ใช่งานของฉันเป็นงานของคนนั้นอันนี้ไม่ใช่วิสัยผู้ปฏิบัติธรรมะไม่ใช่บุญกิริยาผู้ที่จะสนใจในบุญกิริยาวัตถุต้องช่วยเหลือวิยาวัจจะไม่คือการช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องที่พอจะช่วยเหลือได้เห็นคนแก่ถือของหนักอ้าวคุณยายขอให้ผมช่วยถือหน่อยได้ไหมคุณยายก็เอาได้แต่คุณยายแกไม่ค่อยไว้ใจไม่รู้ใครจะมาช่วยเดี๋ยวมันจะพาวิ่งไปฉันเลยบอกไม่ได้ฉันถือของฉันนี้ไงอย่างนี้เขาก็ไม่ไว้ใจเพราะว่ามันมีความที่ดำๆอยู่เหมือนกันถึงไม่ได้แต่ว่าเรารู้สึกตัวว่าเราช่วยด้วยความเต็มใจด้วยความปีติเอิบอาบเอิบเสื่อสาสาบสั้นอยู่ในใจเราก็ไปช่วยถือไปจนถึงขึ้นรถแล้วก็ช่วยดูช่วยแลเวลาลงรถก็ช่วยเหลือทำอย่างนั้นเป็นการช่วยเหลือคนอื่นไม่ดูดาย
ส่วนมากไม่ค่อยช่วยกันในเรื่องอย่างนี้ทำเมินเฉยไม่เอาใจใส่มันไม่ถูกต้องมีอะไรพอช่วยได้เราก็ช่วยมีอะไรทำได้เราก็ทำถือหลักว่าเราพร้อมที่จะบริการคนอื่นใช้คำว่าบริการเราเป็นบริกรอยู่ตลอดเวลาที่จะบริการคนนั่นคนนี้มีอะไรช่วยได้เราก็ช่วยนั่นเป็นบุญอย่างหนึ่งถ้าเราช่วยคนอื่นไว้มากๆวันหนึ่งคนอื่นก็ช่วยเราเพราะอานิสงส์มันมีเราให้เขาเขาก็ให้เราเราช่วยเขาเขาก็ช่วยเราเราพูดดีกับเขาก็พูดดีกับเราแต่เราด่าเขาก็ด่าเรามากเหมือนกันแต่เราชกปากเขาก็ชกปากเราเข้ามากเหมือนกันนี่มันโต้ตอบกันอยู่ในตัวแต่นั่นเป็นกวายบาปกวายอกุศลเราไม่เอาเราจะเอาแต่ความปีติเบิกบานใจในทางที่ถูกที่ชอบทำอะไรด้วยความสบายใจทำอยู่ก็สบายใจทำเสร็จแล้วเราก็มาสบายใจอย่างนี้เป็นการถูกต้องสบายใจนั่นต้องมีเครื่องวัดอีกว่ากิเลสมันเบาไปหรือเปล่าถ้าสบายใจแล้วกิเลสเกิดมากขึ้นมันก็ใช้ไม่ได้ต้องสบายใจด้วยกิเลสในตัวเรามันลดน้อยลงไปความโลภน้อยลงไปความโกรธน้อยลงไปความหลงน้อยลงไปความริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรมันน้อยลงไปอย่างนั้นเป็นการถูกต้องเป็นความอิ่มเอิบสาบซ่านที่ถูกตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาอันนี้เมื่อเรามีปีติเราก็มีปัจฉัตทิคือความสงบใจเกิดความสงบใจไม่ฟุ้งซ่านไม่ออกไปนอกลู่นอกทางมีความสงบแน่วแน่อยู่ในสิ่งนั้นเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งนั้นเหมือนตัวแมลงที่เพลิดเพลินอยู่ในเกสรดอกไม้คล้าเคลียเกสรดอกไม้อยู่ตลอดเวลามันก็อิ่มเอิบซาบซ่านอยู่ในน้ำหวานของเกสรดอกไม้หลังนั้นอาการนั้นก็เรียกว่าเป็นความสงบเมื่อมีความสงบมันก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิก็มีอุเบกขาคือความวางเฉยอุเบกขาวางเฉยหมายความว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่พอใจไม่พอใจไม่เสียใจไม่ภูมิใจในเรื่องอะไรต่างๆจิตคงที่เป็นประพัดสอนอยู่ในตัวของมันโดยธรรมชาตินี่เป็นความถูกต้องในการปฏิบัติแล้วก็วางเฉยอยู่ในสิ่งเหล่านั้นอะไรมากระทบเราก็เฉยได้รูปกระทบตาก็เฉยได้เสียงกระทบหูก็เฉยได้กลิ่นกระทบจมูกก็เฉยได้รสกระทบลิ้นก็เฉยได้อะไรมากระทบร่างกายก็เฉยได้เฉยได้ด้วยปัญญาด้วยปัญญาที่เราพิจารณาว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่นิดหน่อยแล้วก็หายไปไม่มีอะไรคงทนไม่มีอะไรถาวรไม่มีอะไรที่เราเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลเป็นเราเป็นเขามันเป็นแต่เพียงธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการปรุงการแต่งแล้วก็ไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งเราไปจับเอาตอนใดตอนหนึ่งว่าเป็นตัวเราก็ไม่ได้ว่าเป็นของเราก็ไม่ได้เพราะถ้าเขินไปจับเข้ามันก็กัดเราเจ็บไปตามกันนี่ก็เรียกว่ามีสมาธิอยู่ในเรื่องนั้นจิตใจก็สงบไม่วุ่นวายโพชฌงค์7ประการนี้คือธรรมวิจยะโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์ขึ้นต้นแล้วธรรมวิจยะแล้วก็วิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขา7ตัวด้วยกันเป็นธรรมที่ช่วยให้จิตห่างจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจห่างจากกิเลสเรียกว่าเป็นจิตว่างเพราะมันไม่มีกิเลสไม่มีความยึดถือในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นสภาพจิตก็สงบเป็นปกติจึงเป็นแนวทางปฏิบัติที่ช่วยให้เราพ้นจากปัญหาในชีวิตประจำวันเอาไปใช้ในฐานะเป็นชาวบ้านได้คือธรรมะทุกอย่างใช้ได้ทั้งในวัดทั้งนอกวัดใช้ได้ทุกเหตุการณ์ทุกบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแต่เราได้ใช้ธรรมะเราสบายใจแต่เราไม่ใช่ธรรมะเราก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจจึงหวังว่าญาติโยมทั้งหลายเมื่อได้ฟังแล้วจะได้นำไปพิจารณาศึกษาแล้วเอาไปปฏิบัติสร้างความสงบใจให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราเองจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ